สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Mercedes-Benz ครับรหัส E200 นะครับผมคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างครับก็มาอัปเกรดชุดไฟหน้ากับผมนะครับผมโคมเดิมเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานเลยทำให้โปรเจคเตอร์นี่เสื่อมสภาพลงการส่องสว่างก็เริ่มบางลงน้อยลงนะครับก็จัดชุดอัปเกรดใหม่ครับเป็น NHK KHC ครับเลม 3.2 นิ้วนะครับผมของเดิมเนี่ยเป็น 3.0 นะครับของใหม่จัดใหญ่กว่าเดิมเพื่อแสงที่เข้มกว่ามีกว่านั่นเองนะครับหลอดเป็น 5,500K ครับประหลาดเป็น55วัตต์นะครับผมก็ให้แสงที่สวยงามนะครับผมเนียนตามากสวยงามตรงตัวเลน 3.2 สังเกตง่ายๆครับจะเป็นเนื้อเลนเนี่ยจะเป็นบลูฟิล์มก็คือมองเวลาเรามองบางมุมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับผมสวยงามมากนะครับแต่ว่าเรื่องของบลูฟิล์มเนี่ยไม่ได้มีผลกับแสงนะครับว่าแสงต้องติดสีน้ำเงินออกมาด้วยนะครับผมไม่มีผลกันเลยโอเคครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวครับคือลูกแก้วเนี่ยตรงกับรูหน้ากากเดิมพอดีนะครับไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับผมตำแหน่งได้กับตำแหน่งลูกโปรเจคเตอร์เก่าเลยเดี๋ยวมาดูอีกข้างบ้างครับอีกข้างก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับผมแสงสวยมากนะครับผมแล้วมาดูแสงคัตออฟกันบ้างอันนี้เป็นแสงคัตออฟของไฟต่ำครับไฟต่ำเนี่ยจะเห็นว่าคัตออฟเป็นเส้นตัดคมชัดสวยงามนะครับผมไม่ฟุ้งขึ้นด้านบนเลยไม่มีเนียนตาแน่นอนนะครับผมจะเห็นว่าแสงเนี่ยค่อยๆสโลปลงนะครับสโลปลงเรื่อยๆคราวนี้มานั่งดูในรถบ้างครับแล้วคันนี้คือลูกค้าบอกไฟหน้าเดิมเนี่ยไม่ไหวละนะครับคราวนี้มานั่งดูในรถบ้างในรถเนี่ยก็จะเห็นว่าคัตออฟไฟต่ำคมชัดมากนะครับผมสว่างมากดูไฟสูงไหมครับไฟสูงว่าเต็มกำลังมากๆนะครับบัลลาดตัวนี้เป็นแบบฟาสต์ไปคือสว่างติดเร็วครับผมปิดไฟให้ดูเปิดไฟนะครับสว่างติดเร็วเลยนะครับนอกจากอัปเกรดโปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยระบบรถคันนี้เดิมมีระบบมอเตอร์ครับกับอินสวิตช์ปรับสูงต่ำในตัวด้วยตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูโอเคจะเห็นนะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับจะเห็นเนาะสวิตช์ปรับระดับไฟหน้ามีตั้งแต่0ถึงเลข4นะครับศูนย์ถึงเลข3ครับขออภัยโอเคนอกจากอัปเกรดไฟหน้าแล้วเนี่ยก็ยัง เรื่องของอัปเกรดลูกโปรใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ก็คือขออภัยด้วยวันนี้เหนื่อยทั้งวันโอเคอัปเกรดลูกโปรใหม่แล้วเนี่ยมอเตอร์เดิมเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้ผมจะปรับลงให้ดูนะครับปรับมอเตอร์ลงครับเห็นไหมมอเตอร์เดิมใช้ได้ปกติทั้งหมด0ถึง3ก็4ระดับนะครับค่อยๆปรับขึ้นได้อันนี้ปรับขึ้นละปรับลงคือช่วยในเวลาแบบขับในเมืองหรือว่ากรณีมีบรรทุกนะครับคนนั่งเรียบก็หน้าเชือกท้ายห้อยเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยเรื่องของมอเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับเป็นมอเตอร์ที่ติดรถมานะครับอันนี้มาดูที่หน้าปัดครับก็มาดูที่หน้าปัดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีแจ้งเตือนเลยนะครับไม่มีไฟโชว์เลยว่าเกี่ยวกับระบบไฟเลยทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคครับก็จบไปครับกับงานติดตั้งและอัปเกรดนะครับชุดโปรเจคเตอร์เลนส์ชุดใหม่นะครับใน Mercedes-Benz E200 นะครับจากเลนเดิม 3.0 นิ้วอัพให้เป็น 3.2 นิ้วนะครับผมจากหลอดเดิมฮาโลเจนนะครับก็อัพเป็นซีนอนนะครับผมถ้าสนใจครับหรือลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของการขับรถกลางคืนนะครับผมไฟหน้าไม่ค่อยสว่างหรืออยากอัปเกรดระบบไฟอยากตกแต่งสวยงามหรืออยากสั่งอุปกรณ์ไปติดตั้งเองสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line ลิงก์เพจที่ท้ายวิดีโอนะครับส่วนที่เอาโทรวิดีโอเนี่ยจะมีรูปนะครับขณะปฏิบัติงานติดตั้งชุดอัปเกรดชุดนี้เนี่ยให้ได้ชมกัน
นะครับผมก็อย่าเพิ่งปิดนี้ไปนะครับวิดีโอยังไม่ได้จบนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ